ค้ามีโจทย์เป็นหมาที่เขาเลี้ยงไว้ครับแต่ว่าตายไปแล้วเป็นพันบ็อกเซอร์แล้วเขาก็มีรูปมาให้โจทย์ไม่มีอะไรเลยคือปล่อยให้ผมทำแบบว่าสไตล์ผมแล้วก็มาวาดเพิ่มเติมส่วนเป็น GO ส่วนที่แบบว่าเป็นเส้นวันนี้มีดอทมีเส้นตรงๆยาวๆก็มีงานนี้พิเศษก็คือว่ามี geometric ปกติผมจะทำด้านหนึ่งเป็น GO อีกด้านหนึ่งจะเป็นแบบงานแบบกึ่งๆจะเรียลลิสติกเป็นรูปหมาจริงๆอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยทำgeometric ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เป็น GO กระโดดเข้ามาด้วยมันก็เลยแบบมีเหมือนผสมกันแล้วก็มีสีด้วยสีนิดวันนี้เทคนิคที่ใช้กับงานนี้นะครับเข็มเดินเส้นเข็ม5จะใช้หมึกเฟวอสเข้ามาช่วยด้วยสำหรับเดินเส้นบางส่วนถ้าเราใช้เป็นหมึกสีดำธรรมดาบางทีมันจะน้ำหนักมันจะไม่ได้มันจะเท่ากันไปหมดพอมันเป็นเฟวอสมันจะแบบเหมือนเราเอาดินสอล่างก็จะเบาๆหน่อยแล้วก็เข็ม7แมกนัมกับ11แมกนัมอันนี้ไว้ลงสีเข็มแมกนัมจะเป็นแบบเข็มแบนๆหน่อยแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คือขั้นตอนการดอทปกติผมจะใช้เข็มเบอร์เล็กๆอาจจะ3หรือไม่ก็4แต่ว่าผมจะใช้ตัวปลายกระบอกโอเวอร์ไซส์กว่าปกติแล้วเม็ดของดอทมันจะกระจายจะดีกว่าการใช้ปลายกระบอกที่มันพอดีกับเข็มมันจะเหมือนถูกรัดเอาไว้มันจะไม่สะบัดถามว่าสักได้เหมือนกันแต่ว่างานที่ออกมาได้ตามเทคนิคที่แนะนำจะออกมาได้ดูดีกว่า